อ่ะแล้วเล่าสู่กันฟังปิดท้ายด้วยเรื่องเรือยอทจะปิดเรื่องเรือยอทนะโอ้ยเหนื่อยจังเลยโอเคงี้เอางี้โทษอีกครั้งโอเคโทษอย่างนี้นะฮะเมื่อวานเราเอาข่าวเรือยอทของธนาธรที่จอดอยู่ที่อ่าวปอจังหวัดภูเก็ตมาเสนอนั้นวัตถุประสงค์ไม่ได้มีอะไรเลยก็นำเสนอข่าวเป็นปกตินั่นแหละไม่ได้มีอเจนดาทางการเมืองไม่ได้ต้องการเปิดเกมทางการเมืองเปิดเผยทางการเมืองอะไรใดๆทั้งสิ้นบังเอิญเราได้เอกสารที่มันเป็นทะเบียนเรือจากแหล่งข่าวสายโจรข้อมูลในทะเบียนเรือน่าสนใจมากอย่างเช่นเรือยอทลำนี้จดทะเบียนที่หมู่เกาะคุกไอแลนด์ซึ่งก็เป็นแหล่งฟอกเงินที่เขาว่ากันเมืองปลอดภาษีอ่ะซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของประเทศนิวซีแลนด์ใช่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประเทศนิวซีแลนด์แล้วก็ในนั้นก็ระบุโอนเนอร์ก็คือผู้ถือหุ้นเจ้าของเรือลำนี้มันก็3มันก็ประกอบด้วย4เจ้าของคนแรกเลยก็คือคุณอะไรเนี่ยคุณเสวกประกิตฤทธานนท์ถือหุ้น 40% คุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจก็มีสิทธิ์มีส่วนความเป็นเจ้าของในเรือยอทลำนี้ 20% แต่น้องชายของธนาธรคือสกุลธร 20% ก็2พี่น้องรวมกัน 40% ก็เท่ากันเสวกอีก 20% ที่เหลือเป็นของอภิสิทธิ์อภิปุญญาธนาธรสกุลธรเสวกอภิสิทธิ์ก็เป็นเพื่อนๆกันนั่นแหละรุ่นราวคราวเดียวไล่โตไล่กันมานั่นแหละแล้วก็ทำธุรกิจร่วมกันอยู่หลายอย่างเหมือนกันอะไรประมาณนั้นดูก็น่าสนใจผมก็มองว่ามันเป็นข่าวชิ้นหนึ่งแล้วก็นำเสนอไม่ได้มีอเจนดาทางการเมืองไม่ได้กะตั้งใจจะเปิดเผยทางการปรากฏว่าหลังจากวินาทีนั้นเป็นต้นมาข้อมูลทะเบียนเรือที่เราได้รับมาจากแหล่งข่าวสายโจรถูกหยิบไปต่อยอดเป็นประเด็นทางการเมืองมีการจับเอาธนาธรไปขึงพืชทางการเมืองแล้วก็เอาก้อนอิฐขว้างปลาใส่ธนาธรกันสนั่นหวั่นไหวอย่างเช่นตั้งประเด็นกันขึ้นมาว่าเรือยอทลำนี้ธนาธรแจ้งในบัญชีทรัพย์สินต่อปปช.ก่อนหน้านี้หรือไม่เขาก็ไปหาเจอว่ามีการแจ้งมูลค่า10 ล้านบาทก็ถูกต้องอย่างที่สองนะเรือยอทลำนี้ทำไมไม่จดทะเบียนในประเทศไทยไปจดทะเบียนที่หมู่เกาะคุกไอแลนด์เพราะทำไมจึงไปจดทะเบียนที่คุกไอแลนด์ซึ่งเป็นหมู่เกาะที่ก็ถือเป็นเขตปลอดภาษีบางคนก็เรียกฟอกเงินแล้วแต่จะเรียกแบบไหนเหมือนบริติชเวอร์จินใช่ไหมเหมือนเคแมนเหมือนบริติชเวอร์จินคุกไอแลนด์ก็เหมือนกับเคแมนเหมือนกับบริติชเวอร์จินเป็นแหล่งปลอดภาษีใครต่อใครชอบไปจดทะเบียนตั้งบริษัทที่นั่นหลายคนก็บอกว่าด้วยความที่มันเป็นเขตปลอดภาษีโดยสิ้นเชิงเนี่ยมันสามารถใช้เป็นแหล่งฟอกเงินได้ด้วยถ้าจะทำแต่การที่บอกว่าประเทศเหล่านี้หมู่เกาะเหล่านี้เป็นแหล่งฟอกเงินใครเอาเงินไปผ่านที่นั่นใครไปทำอะไรที่นั่นแล้วต้องฟอกเงินเพียงอย่างเดียวไม่ใช่แฟร์นะธนาคารไทยพาณิชย์ก็มีบตท.ก็มีบูนซีเมนต์ไทยก็มีซีพีก็มีใครต่อใครอ่ะรวมถึงเจ้าสัวเจริญก็มีมันเป็นเรื่องของการบริหารภาษีไม่ได้แปลว่าจะเอาเงินไปฟอกที่นั่นเสมอไปไม่ใช่แฟร์ๆนะเนี่ยผมพูดแบบแฟร์ๆนะดังนั้นจะไปโจมตีเรื่องไปจดทะเบียนที่คุกไอแลนด์แสดงว่าคุณฟอกเงินใช่ไหมไม่แฟร์กับธนาธรนี่ผมออกตัวแทนเลยแต่การจดทะเบียนเรือยอทที่ต่างประเทศมันมีผลอะไรอย่างไรผมไม่ได้บอกว่าธนาธรทำนะธนาธรอาจไม่รู้เรื่องเลยแต่ผู้รู้เนี่ยอย่างเมื่อวานทันทีที่เรานำเสนอไปเมื่อวานก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีเรือยอทเช่นกันมีเรือยอทและก็เพิ่งเอาเรือยอทไปจอดที่อ่าวปอภูเก็ตเช่นกันแต่เอาเรือยอทออกจากอ่าวปอก่อนหน้าที่เรือยอทของธนาธรจะไฟไหม้เพียง 2-3 วันเท่านั้นเองก็โทรมาเล่าเป็นตัวเป็นตะเลยก็ดีนะทำให้ผมปลอดมีความรู้ด้วยผู้ใหญ่ท่านนั้นก็บอกว่าหมาแก่เฉลยก็แล้วกันผมก็มีเรือยอทที่เศรษฐีเมืองไทยเมื่อมีเรือยอทเนี่ยเมื่อซื้อเรือยอททำไมมักไม่จดทะเบียนในประเทศไทยยังคาทะเบียนต่างประเทศเอาไว้เพราะอะไรทราบไหมเพราะอะไรคะฟังเหตุผลคือจริงๆนะ การเอาเรือยอชท์เข้ามาจดทะเบียนในประเทศไทยมันมีภาษี2ตัวที่จะต้องเสียก็คือภาษีนำเข้า 50% ตัวที่2ก็คือภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ถ้าคุณเอาเรือคุณซื้อเรือยอชท์แล้วมาจดทะเบียนในประเทศไทยคุณเสียภาษี2ตัวนำเข้า 50% แวต 7% นี่ไงเขาจึงคาทะเบียนไว้ที่ต่างประเทศไงถูกไหมล่ะคาทะเบียนไว้ที่ต่างประเทศไงจะได้ไม่ต้องเสียภาษี2ตัวนี้แต่การที่คุณคาทะเบียนไว้เป็นทะเบียนต่างประเทศเนี่ยคุณก็เข้ามาอยู่ในประเทศไทยได้จำกัดเช่น6เดือนอยู่ได้ไม่เกิน3เดือน6เดือนยกตัวอย่างสมมติว่า6เดือนก็แล้วกันพอถึง6เดือนคุณจะต้องเอาเรือออกไปประเทศอื่นแล้วค่อยย้อนกลับเข้ามาใหม่ซึ่งมันก็มีค่านะเวลาเรือจะเข้าออกเนี่ยค่าอะไรค่าใช้จ่ายค่าน้ำมันค่าใช้จ่ายค่อยออกไปเจ๊ถ้าเทียบกับภาษีนี่เจ๊แมวคืออย่างนี้ถ้าคุณเอาเรือไปจอดที่ภูเก็ตใช่ไหมพอครบ6เดือนสมมติว่า6เดือนนะพอครบ6เดือนเสร็จปั๊บคุณไปเวียนกี่วันถึงคุณแจ้งออกคุณแจ้งออกจากประเทศไทยและคุณก็บ่ายหน้าไปที่เกาะลังกาวีมันมีใกล้ๆมาเลเซียคุณก็บ่ายหน้าไปที่ลังกาวีมาเลเซียจากนั้นคุณก็แจ้งเข้าลังกาวีเผลอๆนะในนาทีเดียวกันเผลอในนาทีเดียวกันก็ไปอยู่5นาทีก็ได้เหรอคุณไปอยู่5นาทีก็ได้คุณก็แจ้งออกจากลังกาวีแล้วก็กลับมาที่ภูเก็ตแล้วก็แจ้งเข้าภูเก็ตนี่ออกมาใช้วิธีการอย่างเนี้ยนี่ไงแต่คราวนี้ทีนี้ผู้ใหญ่ท่านนั้นก็บอกว่าว่ากันที่จริงนะปัจจุบันเนี่ยเขาก็ยกเว้นภาษีนำเข้า 50% ให้แล้วกรณีที่จดทะเบียนเรือในประเทศไทยดังนั้นถ้าเอาซื้อเรือยอชท์จากต่างประเทศแล้วมาจดทะเบียนในประเทศไทยมันก็เสียแค่แบบ 7% ผู้ใหญ่ท่านนั้นก็นินทาก็บอกว่าไอ้เศรษฐีเมืองไทยเนี่ยมันขี้เหนียวจริงๆจดทะเบียนในประเทศไทยเสียแวต 7% ซื้อเรือยอชท์ลำต้องแพงๆนะแต่ไอ้แค่ภาษีมูลค่าเพิ่มมันเสียแวต 7% ยังเสียไม่ได้ก็เขายกเว้นภาษีนำเข้า 50% ให้แล้วนี่เขาก็เน้นทาในความงกความขี้เหนียวของเศรษฐีเมืองไทยนิดนึงมากไปกว่านั้นดิเศรษฐีเมืองไทยบางคนที่ตัดสินใจจดทะเบียนเรือยอชท์ในประเทศไทยใช้วิธีการไงป่ะไปซื้อเรือมือสองมาซื้อเรือมือสองแต่มือสองก็ไม่ได้เลวร้ายนะซื้อเรือยอชท์มือสองแล้วก็แจ้งมูลค่าเรือในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ต่ำๆเข้าไว้มันจะได้เสียแบบต่ำไงเวลาที่คุณเป็นยูสชิปเนี่ยเป็นยูสยอชท์ขึ้นมาเนี่ยเป็นยอชท์มือสองเนี่ยประเมินราคาของเรือยอชท์มือสองเนี่ยคุณจะประเมินอย่างไรรูปหลังรูปไหลเจ้าหน้าที่สักนิดหนึ่งราคาประเมินของเรือยอชท์มือสองมันก็ร่วงแผะเสียแวตต่ำถูกไหมล่ะก็แหมผมจริงๆนะแหล่งข่าวของผู้หลักผู้ใหญ่ท่านนั้นน่ารักมากนอกแหล่งข่าวสายโจรช่วยคาบทะเบียนเรือยอชท์ของธนาธรเอารูปมาให้ด้วยมาให้ได้เห็นขณะเดียวกันแหล่งข่าวผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีเรือยอชท์รวยระดับมีเรือยอชท์ก็โทรมาให้ข้อมูลดังว่าครบโทษยังนี่ผมชดใช้แล้วนะทดเพื่อละเที่ยงแล้วด้วยถึงแล้วพอแล้ว